ชมครับในวันนี้นะครับเราก็มีให้กับชาวพุทธในโลกราชอาณาจักรไทยได้ถูกยึดการปกครองโดยทหารไทยเขาได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของประเทศประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอดีตประเทศไทยนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานจนกระทั่งปัจจุบันมีประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นตอนนี้กำลังถูกทำลายโดยทหารเมื่อ2วันที่ผ่านมาเขาได้แต่งตั้งสังฆราชองค์ใหม่โดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับมหาเถรสมาคมของไทยเลยเขาเปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อการแต่งตั้งองค์พระสังฆราชมีหลายวัดต้องถูกยุบหลายวัดถูกล้อมโดยทหารหลายวัดถูกทำลายเราจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเราคิดว่าเราควรตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เราจำเป็นต้องขอร้องทหารได้โปรดยุติความรุนแรงหน้าที่ของคุณนั้นคือการปกป้องประเทศและคุณสามารถควบคุมประเทศของคุณได้อย่าจู่โจมทำร้ายพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ใช่พรรคการเมืองคุณไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงชื่อเสียงของชาวพุทธได้ชาวไทยเคยได้รับการยอมรับสูงสุดคุณจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นชาวไทยไม่ใช่เป็นลัทธิบุคคลคุณทำลัทธิของคุณขึ้นมาคือลัทธิอาวุธของคุณคุณไม่สามารถมาควบคุมโดยใช้อาวุธเราจำเป็นต้องมีความอดทนให้มากขึ้นในพระพุทธศาสนาเราไม่จำเป็นต้องไปสู่ความรุนแรงเราจำเป็นต้องไตร่ตรองให้อย่างลึกซึ้งและให้ความเข้าใจใส่ใจเป็นอย่างมากเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประเทศไทยไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้นทั่วโลกด้วยนี้เป็นหน้าที่ของเราอาตมาอยากให้ทุกคนได้ทำกันพระอนุรุทธะเถโรเลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงโลกนะครับนี่ก็เป็นฉบับแรกนะครับที่เป็นเลขาธิการนะครับหรือว่าเป็น secretary นะครับ general of WBSY ที่ได้ส่งสารมายังรัฐบาลทหารของประเทศไทยนะครับสำหรับฉบับต่อมานะครับเป็นมาจากทางกรุงโตเกียวซึ่งมีสารมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ความดังต่อไปนี้ครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาประเทศไทยในปัจจุบันนี้ในฐานะชาวพุทธผู้รักพระพุทธศาสนาอย่างสุดหัวใจไม่อาจทนนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้ได้กลุ่มสายสัมพันธ์พุทธไทยในญี่ปุ่นและสมาคมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียวเพื่อยื่นหนังสือต่อพระท่านเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียวเพื่อขอความเมตตาและขอความเป็นธรรมผ่านทางพระท่านเอกอัครราชทูตไปยังนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อขอยุติการใช้มาตรา44และถอนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารออกจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยเร็วและในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยื่นหนังสือแสดงความจำนงเช่นเดียวกันณองค์การสหประชาชาติกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับการเคลื่อนไหวนะครับจากเพื่อนพี่น้องทางประเทศญี่ปุ่นส่วนฉบับต่อมานะครับเป็นพลังชาวพุทธจากแอฟริกาใต้ครับโดยได้มีการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ครับนางสาวสุรสวดีนะครับสง่าลีประธานกรรมการชุมนุมพุทธศาสตร์แห่งประเทศแอฟริกาได้นำคณะกรรมการและสมาชิกซึ่งมีทั้งพระภิกษุสงฆ์นะครับพร้อมทั้งชาวไทยและชาวแอฟริกาซึ่งเป็นแอฟริกาใต้นะครับไปยื่นหนังสือคัดค้านอำนาจรัฐไทยที่ใช้มาตรา44ซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคุกคามพระภิกษุสงฆ์และวัดในพระพุทธศาสนาของประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงพริทอเรียประเทศแอฟริกาใต้โดยมีพระท่านสุรศักดิ์สุภารัตน์อัครราชทูตไทยนะครับเป็นผู้รับเรื่องนอกจากนี้นะครับก็ยังเดินทางไปที่กระทรวงความสัมพันธ์นานาชาติและความร่วมมือของแอฟริกาใต้ได้ยื่นหนังสือต่อมิสเอ็มอีนาโกนานะครับมาชาร์เบเน่นะครับซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์นานาชาติและความร่วมมือแห่งประเทศแอฟริกาใต้หรือว่า Department of International Relations and Cooperation ครับโดยยื่นผ่านเลขานุการของท่านรัฐมนตรีซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้เป็นข่าวจากทางแอฟริกาใต้ครับ
นอกจากนี้นะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศเมียนมามีผู้แทนองค์กรคณะสงฆ์นะครับของประเทศเมียนมาได้ยื่นจดหมายถึงสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ในมหาเถรสมาคมของราชอาณาจักรไทยผ่านทางสถานทูตราชอาณาจักรไทยในประเทศเมียนมาครับเพื่อแสดงความห่วงใยนะครับต่อสถานการณ์ของกรณีวัดพระธรรมกายโดยเนื้อความมีดังต่อไปนี้ครับกราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ในมหาเถรสมาคมกรุงเทพมหานครประเทศไทย18กุมภาพันธ์2017คณะสงฆ์ประเทศเมียนมาขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งราชอาณาจักรไทยหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนได้สิ้นพระชนไปเมื่อปีพุทธศักราช2559มีใช่เพียงคณะสงฆ์แห่งประเทศพม่าเท่านั้นที่มีความยินดีในการที่พระเดชพระคุณท่านได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ยังรวมถึงคณะสงฆ์ทั่วโลกด้วยอย่างไรก็ตามได้มีข่าวมาว่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้สถาปนาพระเดชพระคุณท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรไทยเพียงไม่นานก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายมาล้อมและปิดทางเข้าออกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าสำหรับคณะสงฆ์ทั่วโลกเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายซึ่งประเทศไทยถือเป็นเมืองพุทธที่สำคัญมาเป็นเวลาหลายพันปีวัดพระธรรมกายได้ทำงานเพื่อประชาชนชาวไทยโดยให้การสนับสนุนในการด้านพัฒนาจิตใจโดยไม่จำกัดเผ่าพันธุ์เพศและศาสนาสาธุชนวัดพระธรรมกายดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาคือการใช้ชีวิตอย่างสงบและเป็นสุขตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงไม่นานหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีสักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสถานการณ์ในประเทศไทยได้เปลี่ยนไปคณะสงฆ์ในประเทศไทยรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองและบางวัดตกอยู่ภายใต้ความกดดันของสิ่งที่มองไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นวัดพระธรรมกายซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดขนาดใหญ่วัดหนึ่งของเมืองไทยซึ่งเป็นบุญยสถานที่พุทธศาสนิกชนศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงการฝึกฝนสมาธิในชีวิตประจำวันกราบนมัสการสมเด็จพระสังฆราชตามปกติแล้วมหาเถรสมาคมมีหน้าที่ในการยังความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยสู่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยตามพระธรรมวินัยแล้วพระสงฆ์ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคของญาติโยมและมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนั้นมีหลายประการดังนั้นอาตมาและคณะสงฆ์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลไทยจะยังปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมมิเช่นนั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทำลายความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยด้วยเหตุนี้องค์กรพุทธเพื่อสันติภาพของมาบาธาจึงรู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเมืองไทยและคณะสงฆ์อยากใคร่ขอให้คณะท่านได้ระงับการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อหลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงคณะศิษยานุศิษย์อาตมาภาพขอวิงวอนให้ท่านปล่อยหลวงพ่อธรรมชโยและศิษยานุศิษย์ได้อยู่อย่างสงบสุขและสมัครสมาสามัคคีภายใต้ความเมตตาของพระท่านอาตมาภาพยังคงเชื่อว่าประชาชนชาวไทยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความเคารพอย่างสูงสุดต่อองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้ซึ่งทำรงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสุดท้ายนี้องค์กรพุทธเพื่อสันติภาพมาบาธาขออาราธนาอำนาจบุญบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยปกป้องคุ้มครองประเทศไทยรวมถึงประชาชนชาวไทยให้ปราศจากความกลัวและความเลวร้ายตลอดไปพระพระทันตะติโลกะพิวังสะประธานนี่นะครับก็เป็นสารนะครับจากองค์กรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นจดหมายที่แสดงความห่วงใยส่งไปถึงสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์พระองค์ปัจจุบันบ้างหรือว่าส่งไปถึงตามองค์กรต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ส่งสารนี้นะครับไปยังนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยให้ได้ทราบถึงความห่วงใยของคณะสงฆ์ทั่วทุกมุมโลกครับ